ร่วมกันมา20กว่าปีนะครับพี่เกษียณพี่เกษียณปีนี้แล้วเนาะก็อยากให้พี่ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่พี่ต้องการนะครับยังไงชมรมช่างของอำเภอศรีดำรงนะครับก็ยินดีต้อนรับพี่หยุดเสมอนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะมาหากันได้นะครับพี่ครับขอบคุณครับช่างบ้านซ่านนะครับเนื่องจากวันเกษียณไม่ได้อยู่ร่วมติดภารกิจอบรมก็มีกรสั้นๆมาฝากเมื่อถึงเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาหน้าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงครับสวัสดีค่ะพี่โยชน์วันนี้ก็เป็นวันเลี้ยงส่งท้ายที่พี่จะปลดเกษียณเนาะเราก็ทำงานกันมา20กว่าปีถึงแม้ว่าจะได้ร่วมงานกับพี่แค่อยู่อำเภอศรีสำโรงแค่อยู่ที่5ปีแต่ก็ยังเห็นพี่มาตลอดตั้งแต่บรรจุแรกๆพี่ก็เป็นพี่ชายคนนึงที่รักน้องๆให้ความห่วงใยทุกอย่างแต่ก็ถึงเวลาที่จะต้องจากกันในครั้งนี้แต่ว่าจากก็แค่จากกายนะพี่ใจก็ยังคิดถึงกันเสมอถ้าเหงาหรืออะไรก็แวะเวียนมาหาน้องๆได้ให้คำปรึกษามันก็ได้ในเรื่องงานก็จากนี้ไปก็ขอให้พี่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะบ๊ายบายนะคะ22ปีแล้วนะคะที่ปูได้รู้จักพี่หยุดมานะคะงานนี้ก็ถือเป็นงานแสดงกตเวทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการของพี่นะคะตั้งแต่ปูรู้จักพี่หยุดมานี่พี่หยุดเป็นพี่ชายที่แสนดีสำหรับน้องๆทุกคนใจดีเป็นกันเองแล้วก็มีจ
จิตใจของพ่อมาลีอะค่ะทุกคนทราบดีนะคะว่าการทำงานน่ะมันเหนื่อยพี่หยุดเนี่ยเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดแล้วที่ได้เกษียณพักผ่อนก่อนปูนี่ยังแอบฉาพี่เลยนะคะว่าโอ้ยทำงานเมื่อไหร่จะได้เกษียณสักทีนะจะได้พักผ่อนหยุดไม่ต้องเหนื่อยอีกค่ะพี่ค่ะพี่นะเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดแล้วค่ะพี่ที่จะได้หยุดไม่ต้องทำงานละจะได้ไม่เหนื่อยจะได้พักผ่อนเยอะๆค่ะพี่มีงั้นมีความสุขมากนะคะพี่to end.